ก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาก็จะพาทุกๆคนแฟนเพจทุกคนร่วมสำรวจแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีแห่งที่2ของจังหวัดนครราชสีมาที่น้ำตกวะภูแก้วตำบลมะเกือใหม่อำเภอสูงเนินครับเรากำลังจะลงไปที่น้ำตกวะภูแก้วแล้วก็เดินตามลำธารขึ้นไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดนึงเนื่องจากว่าภาพเขียนสีที่เราพบนะครับเราพบบริเวณเพิงหินที่อยู่ตามแนวลำธารเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้น้ำที่ไหลบริเวณน้ำตกวะภูแก้วเนี่ยลดลงซะก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะเข้ามาดูหรือมาชมไม่ได้ครับเราก็มาถึงจุดแรกกันแล้วนะครับจุดแรกเนี่ยจะมีภาพเขียนสีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับก็จะเป็นรูปช้างเป็นรูปแมงป่องนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพลายเส้นนะครับเลขาคณิตที่มีความชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีนะครับคุณกิติพงศ์สนเล็กเดี๋ยวจะมาให้ความรู้กันสักหน่อยนะครับถามหัวหน้านิดนึงครับว่าภาพเขียนสีพวกเนี้ยนะครับเขียนขึ้นโดยใช้วัสดุอะไรครับผมก็แปลงก็น่าจะเป็นแปลงขนสัตว์ธรรมดานี่แหละครับสีก็น่าจะเป็นสีแดงเนาะมันก็เป็นส่วนผสมของพวกเฮมาไตอะไรพวกนี้ที่เป็นดินลูกรังสีแดงๆมาผสมกับไอ้พวกไขมันสัตว์พวกอะไรที่เป็นยาจะเป็นยางไม้เพราะเนี้ยที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันซึมลงไปในเนื้อหินแล้วก็มันไม่โดนแดดไม่โดนฝนชะมันก็เลยให้เราเห็นอยู่ได้เยอะไอ้ส่วนที่มันเลือนๆเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะโดนฝนบ้างโดนแดดบ้างแล้วมันแปลกไหมครับที่มาเขียนอยู่บริเวณเพิงหินใกล้กับลำธารน้ำตกแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกครับก็ใกล้น้ำเขาก็ใช้น้ำเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็น่าจะเป็นที่ที่คนเขาเข้ามาใช้พื้นที่ทำประโยชน์อะไรกันนี่แหละครับแต่ภาพเขียนสีก็ดูจากลักษณะก็ไม่ก็น่าจะสัก 2,000 เต็มที่ครับ 2,500 ประมาณเนี้ยครับรุ่นในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ยินคนไทยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งเป็นนักโบราณคดีชำนาญการนะครับของกลุ่มโบราณคดีของเรานะครับเรากำลังจะทำอะไรครับพี่ตอนนี้กำลังคัดลอกภาพเขียนสีค่ะค่ะเนื่องจากว่าภาพเขียนสีมันเป็นของสิทธิ์ที่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดำเนินการคือถ่ายรูปเก็บข้อมูลก่อนเนาะวัดขนาดแล้วก็ทำสำเนาโดยการคัดลอกนะคะก็คือใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือใช้แผ่นพลาสติกแล้วก็คัดลอกจากแผ่นพลาสติกไปอีกทีวางสเกลให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดได้อย่างเดียวมากขึ้นเนาะนอกจากนี้ภาพถ่ายที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยอย่างที่เคยเห็นกันแล้วนะคะใช้วิธีการย้อมสีในโปรแกรมเนี่ยมันจะทำให้ภาพที่มันจางไปแล้วเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นนะคะมันก็คือวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนหนึ่งเนาะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการเก็บสำเนาคัดลอกภาพเขียนสีนะครับเราจะมีแผ่นพลาสติกใสรองก่อน1ชั้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้ปากกาอาจจะเป็นปากกาเคมีก็ได้หรือว่าเป็นปากกาอะไรก็ได้ที่จะทำให้ติดกับตัวแผ่นพลาสติกใสนะครับเพื่อที่จะทำการคัดลอกได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ติดได้ทนนานมากขึ้นนะครับต้องมาถ่ายวิธีเนี่ยขันเขาไม่ให้ใช้เยอะยังครับใกล้ละจุดแรกเราก็ทำสำเนาเก็บไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปจุดที่2นะครับสำหรับแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีวัดภูแก้วจุดที่2เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามีการเขียนเป็นภาพคนแต่เป็นภาพเดี่ยวมีร่องรอยกล้ามเนื้อนะครับมีการเขียนสีที่เป็นรูปกล้ามเนื้อกับบุคคลเนี่ยถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับคล้ายกับที่แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีเขาจันงามซึ่งห่างไม่ไกลจากพื้นที่บริเวณนี้นะครับเพียงแค่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นครับตอนนี้เราก็กำลังคัดลอกลายนะครับสำหรับภาพเขียนสีจุดที่2ที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปบุคคลนะครับอาจจะจุดเด่นท่าของการเต้นไล่ลำแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าบริเวณขาของภาพเขียนสีภาพนี้นะครับมีการทำมัดกล้ามเนื้อหรือว่ารูปน่องเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนการระบายสีของภาพเขียนสีนี้นะครับก็จะเป็นการระบายสีแบบทึบนะครับซึ่งมีการระบายสีแดงทับไปทั้งร่างกายของภาพเขียนสีนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกันครับสำหรับภาพเขียนสีที่พบจากพื้นที่น้ำตกวัดภูแก้วนะครับเราก็จะพบในลักษณะภูมิประเทศเดียวกันก็คือพบบริเวณเพิงหินนะครับที่อยู่ใกล้กับลำธารหรือน้ำตกวัดภูแก้วด้วยซึ่งตัวน้ำตกวัดภูแก้วเองเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโคราชจิโอพาร์คนะครับหรืออุทยานธรณีโคราชนะครับเนื่องจากว่าเป็นน้ำตกแห่งเดียวของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับก็อยากจะให้ดูบรรยากาศนะครับเป็นแผ่นหินลานหินขนาดใหญ่ซึ่งน้ำจะมากในช่วงหน้าฝนภายหลังจากการสำรวจและจัดทำสำเนาภาพเขียนสีทั้ง2จุดแล้วทางทีมสำรวจได้ดำเนินการสำรวจภาพเขียนสีเพิ่มเติมตลอดแนวลำธารน้ำตกวัดภูแก้วไปทางทิศใต้ระยะทาง1กิโลเมตรเรายังไม่พบภาพเขียนสีเพิ่มเติมนะครับหากทุกท่านมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมภาพเขียนสีที่น้ำตกวัดภูแก้วแห่งนี้ขออย่าสัมผัสขูดขีดหรือขัดถูภาพเพราะภาพเขียนสีจะได้รับความเสียหายและเสื่อมคุณค่าครับกลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามชมวิดีโอมาจนถึงท้ายคลิปหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งขอขอบพระคุณครับ